วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวบ่อสร้างกันครับบ่อสร้างกลางจ่องไปดูกันครับอันนี้ก็บรรยากาศภายในเวิ้งบ่อสร้างพาซ่านะครับก็จะมีร้านแบบนี้ครับหลายๆร้านเลยราคาไม่แพงนะครับรองเท้าซาวบาทกระเป๋านะฮะแบบนี้50บาทใบใหญ่ๆก็60ช่วงนี้ก็จะเงียบหน่อยนะครับโควิดตรงครับก็เจ้าหญิงไดอาน่านะครับก็เคยมาที่นี่นะครับที่บ่อสร้างภาพสวยๆครับก็ภายในหมู่บ้านบ่อสร้างอันสอทอนั่นหรอครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาที่นี่นะครับเจอกับสอทอต้งนะครับโอเคสวัสดีครับผมประวัติความเป็นมาคร่าวๆนี่เป็นอะไรบ้างครับคร่าวๆนะครับเนาะบ่อสร้างเองอ่ะเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมนะครับเกี่ยวกับการทำร่มเป็นหลักถ้าทุกคนมาภาคเหนือหรือว่ามาเชียงใหม่นะอย่างน้อยคําว่าบ่อสร้างกลางจ่องเนี่ยน่าจะคุ้นๆหูเนาะประวัติคร่าวๆคือว่าในสมัยสัก100กว่าปีก่อนเนาะมีพระผู้ดงท่านนึงชื่อว่าพระครูบาอินทาครับท่านเดินทุดงจากบ่อสร้างไปประเทศพม่าครับการเดินไปเนี่ยมันจะต้องมีกรดของพระทุดงใช่พอไปถึงพม่าเสร็จปุ๊บอ่ะกรดที่พระทุดงใช้อ่ะเกิดชํารุดเนาะทางชาวบ้านทางพม่านะครับชาวบ้านพม่าเปิดกองอาสาซ่อมกรดตัวที่มันชำรุดอ่ะให้ครูพระครูบาอินทาในระหว่างที่ชาวบ้านซ่อมอยู่นั้นน่ะพระครูบาอินทาเปิดกองสังเกตวิธีการทําแล้วก็ขอความรู้จากชาวบ้านทางพม่าทีนี้พอทุดงเดินกลับจากพม่ามาถึงบ่อสร้างซึ่งบ่อสร้างเองอ่ะแต่ก่อนจะใช้ชื่อว่าบ่อสร้างบ่อสร้างเพราะว่ามันจะมีบ่อน้ําอยู่บ่อนึงก็จะมีไม้สางภาษาเหนือหรือภาษากลางเรียกว่าไม้ไผ่ก็เลยว่าบ่อสางชื่อเลยเพี้ยนมาเป็นบ่อสร้างอะไรอย่างนี้ครับการผลิตร่มชิ้นส่วนร่มเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านข้างๆทำส่วนผลิตหลายๆส่วนใช่จะมีหัวร่มอยู่หมู่บ้านนี้การร่มอยู่หมู่บ้านนี้แล้วคือพนักคนละใช่ถูกต้องแล้วก็เรามารวมกันที่บ่อสร้างรวมเซตปุ๊บจนถึงกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายคือการเพ้นลวดลายต่างก็จะมีลายดอกลายผีเสื้อลายนกยุงจนหลังๆมาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาจะมีรูปแบบลวดลายสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานตามเพื่อนห้องยาตามวิธีตามระยะเวลาที่มันแปรผันมาครับใหม่ๆนี่ก็จะมีเป็นพวกลายกราฟิตี้อันนี้คือยุคใหม่ยุคใหม่จะมีลายสมัยใหม่เข้ามาแต่เราจะมาทิ้งวัฒนธรรมเดิมเราจะมีทั้งอนุรักษ์อันเก่าไว้แล้วก็มีพัฒนาต่อยอดกันใหม่เข้ามาผสมผสานกันไว้ยังมีวัฒนธรรมเก่าๆแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาผสมผสานก็จะได้ลวดลายที่แปลกใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนเขาจะเพ้นลงเฉพาะลมเดี๋ยวนี้อาจจะมีเพ้นลงเคสมือถือแล้วก็กิจกรรมลักๆของหมู่บ้านเนี่ยในกรณีถ้ามันมีโควิดนะครับช่วงเดือนมกราคมของทุกปีหลังวันเด็กอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมเราจะมีงานเทศกาลลมบ่อสร้างและหัตถกรรมสามแพง3วัน3คืนศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ในท่านก็จะมีกิจกรรมภายในงานหลักๆอันนี้คือจัดตลอดทุกปีแต่ช่วงนี้มันติดโควิดมา2ปี3ปีแล้วก็เลยต้องพักก่อนใช่แต่เดี๋ยวถ้าเกิดโควิดมันซาไปแล้วกิจกรรมพวกนี้คงต้องกลับมาเพราะว่าเราทำมาประมาณ38-39ปีต่อเนื่องมาถ้าได้เข้ามาบ่อสร้างแล้วนะครับย่านที่ขายของพวกสินค้าของที่ระลึกพวกร่มพวกโคมไฟเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณปากทางบ่อสร้างครับผมจะเรียกว่าบ่อสร้างบาซ่าครับผมเข้าได้2ทางจะเข้าทางธนาคารกรุงไทยสาขาบ่อสร้างได้หรือว่าจะเข้าทางเซเว่นบ่อสร้างได้นะครับก็พ
ภายในหมู่บ้านเองแต่ตามตรอกซอกซอยก็จะมีชาวบ้านนะที่เปิ้ลนั่งทำล่มอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ในบ้านก็มีอยู่ครับตามบ้านใช่ครับเราก็มีรถพ่วงบริการนำเที่ยวในราคาที่ย่อมเยาถ้ามาแล้ว อยากนั่งรถนำเที่ยวในชุมชนโทรหาผมได้นะครับที่0815955519ครับผมโต๊ะนะครับแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งถ้าใครมาบ่อสร้างแล้วต้องไปถ่ายรูปเช็คอินที่ซอย1บ่อสร้างครับผมจะมีภาพเพ้นท์ผนังติดกำแพงใหญ่ๆนะครับเป็นจุดเช็คอินถ้าใครมาก็อย่าพลาดนะครับว่าต้องไปถ่ายตรงจุดนี้ที่บ่อสร้างซอย1ขอฝากไว้ตัวเองนะครับผมครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็พามาที่ศูนย์อุตสาหกรรมปอดนะครับที่เขาทำร่มกันนะครับศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มก็บริเวณเข้าไปดูข้างในกันครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบโชว์รูมขายของมีนี่รถสำล้อจอดอยู่ข้างหน้าก็มีเครื่องหมายฉาบพัดด้านหลังนี่เขาจะมีการทำร่มนะครับสาธิตการทำร่มก็ไปดูกันตอนนี้คนทำหายหมดเหลือแต่เครื่องมือนะครับก็มาดูกันอาจจะมาผิดวันอันนี้น่าจะเป็นหัวร่มนะครับที่เมื่อกี้สทเขาบอกไว้ก็จะแยกส่วนกันตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำกระดาษสาจุดเขาจะมากองกระดาษกันตรงนี้นี่ฮะวิธีการทำกระดาษสาก็เป็นจุดนะที่ให้ดูวิธีการทำโครงร่มตรงนี้ก็จะมีการเพ้นท์นะครับเรามาเพ้นท์เคสโทรศัพท์กันครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่บ่อสร้างนะครับเชียงใหม่บ่อสร้างการจ้องว่างก็เชิญนะครับของเยอะแยะนะของฝากของที่ระลึกโดยเฉพาะร่มบ่อสร้างนะครับสวยๆทั้งนั้นครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ